สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะอีทอยู่ที่ไร่อินทผลัมบ้านสวนสาเพลงนะคะอันนี้ก็คือต้นจากข้างหลังอีทนะคะนี้ก็เราก็มาดูนะคะต้นที่อยู่ช่วงตรงนี้นะคะดูสัญลักษณ์ของแทงน้ําตรงนี้เป็นหลักนะคะที่ว่าวันที่เราลงปลูกนะคะก็คือวันที่4กรกฎาคมนะคะ2018นะคะปี2ปีศักราชคริสต์ศักราช2018นะคะพูดเร็วไปลิ้นพันกันมาดูนะคะต้นที่ลงได้แค่6เดือนแล้วแทงจันทร์ก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะนะก็คือพอมันกลับด้านแล้วมันกลับอีกด้านไม่ได้อีจะพยายามกลับนะคะก็เห็นหน้าอีไปด้วยก็แล้วกันสำหรับเทปนี้นะคะก็ดกนะคะนี่เห็นไหมคะดกนะคะตอนนี้เราก็ห่อหมดแล้วนะคะเราไม่ตัดปลายนะคะลักษณะการทําของเราไม่ตัดปลายดูนะคะเราไม่ได้ตัดปลายก็ถ้าน้ํามาไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบนี้เองนะคะมันจะเหี่ยวแล้วก็ขาดไปนะคะต้นไหนไม่แข็งแรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตัวที่ไม่แข็งแรงนะคะเห็นไหมคะต้นไหนไม่แข็งแรงมันก็จะถูกเบียดออกไปเองนะคะนะคะเนี่ยมันก็จะเบียดออกไปเองก็จะเหลือช่องว่างนะคะมันก็จะร่วงเองแบบนี้นะคะแบบนี้ก็แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราไม่ได้ตัดปลายนะคะมันจะร่วงเองนะคะไม่มีเวลาแล้วก็คุมป้องกันฝนนะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอินทผลัมนะคะต้องใช้ไม้เซลฟี่มันก็ไม่มีมันก็จะไม่เป็นมืออาชีพเลย